ทุกคนโบรกนี้อยู่กับคริสที่อากาชงอ่าวอากาชงตั้งอยู่ที่เลเซอร์แกเฟเรเป็นเมืองที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสห่างจากเมืองบอกโดประมาณ45กิโลเมตรค่ะที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คืออ่าวอากาชงในคาบมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากที่นี่มีทั้งหมู่บ้านหอยนางรมชื่อดังที่เป็นแหล่งผลิตหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสที่นี่มีหาดทรายมีป่าสนและมีภูเขาเนินทรายที่สูงที่สุดในยุโรปก็คือดุนดูพิลาค่ะที่นี่คือโรงแรมที่เรามาพักที่อากาชงค่ะโฮเทลดูปาร์คเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้กับสนามเทนนิสที่คุณพี่และเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมาแข่งค่ะเดินไปประมาณ 1-2 นาทีก็ถึงแล้วสะดวกมากค่ะใช้เวลาขับรถ6ชั่วโมงถึงห้องแล้วนะคะห้องน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนแทมินยนเรามาอยู่ที่อากาชง1อาทิตย์นะคะนี่ห้องน่ารักโอเคระเบียงล็อก2ชั้นเลยประตูหนักมากอึ๊บว้าลาอันนี้มุมจากระเบียงอ่ะสิปุ๊บพอลิสเงียบสงบสุดๆผิดมอร์นิ่งยามเช้าค่ะวันนี้เป็นวันที่1ที่อากาชงนะคะโรงแรมนี้จะเสิร์ฟเบิร์ดดี้เดย์โชว์ในที่ห้องค่ะก็มีแค่กาแฟขนมปังนะน้ำส้มอะไรเงี้ยนั่งทานที่ระเบียงห้องค่ะรีสอร์ทดีงามมากหอมมากเลยนะคะนี่คือทีมของเรา TCM Tennis Club The Maxey นะคะแข่งอยู่คอร์ต4กับคอร์ต5ค่ะคู่แข่งคือธนาคารอะไรไม่รู้ลืมเครดิตอะไรนี่แหละนี่ๆทีมเราทุกคนอันนี้กองเชียร์ค่ะกองเชียร์คุณพี่อยู่ในสนามคุณพี่เป็นคัปตันค่ะเพื่อนๆทุกคนคริสเคยมาที่เมืองอากาชงแล้วนะคะตอนปี2020ค่ะช่วงนั้นก็เป็นช่วงหลังโควิดนะคะการท่องเที่ยวก็ยังไม่เปิด 100% ค่ะแล้วคริสบอกกับคุณพี่แล้วว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่น่ารักมากเลยคุณพี่ก็สัญญาค่ะว่าจะพามาอีกนะคะค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่คือทางที่เราเดินจากสนามเทนนิสกับโรงแรมนะคะคืออยู่ติดกันเลยใกล้มากก็คือมีสวนสาธารณะกั้นตรงกลางเฉยๆคริสหนาวค่ะเดี๋ยวกลับไปที่โรงแรมนะเพราะว่าอากาศที่นี่จะแบบไม่เหมือนบ้านเรานะไม่เหมือนมักเซยเขาอากาศจะเย็นแล้วเดี๋ยวคริสกลับไปกินสั่งออกป็อกเต้มาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปกินที่โรงแรมค่ะก็เดินผ่านสวนสาธารณะนี่แหละค่ะแล้วก็ไปถึงโรงแรมเลยนะอุ๊ยเหมือนฝนจะตกปล่อยๆหรือเปล่าโอเคทุกคนเดินกลับด้วยกันค่ะ
็นไหมฟ้าคึมมาเลยถึงโรงแรมแล้วเข้าโรงแรมก่อนนะทุกคนค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้คริสเดินออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะเพราะว่าลืมเอายาสีฟันเอ้ยแปรงสีฟันยาสีฟันมาคุณพี่เบิร์นบอกว่าโอ้ยคลินิกเรามี108ก็ต้องมาซื้อเนาะคริสลืมไงแต่ตอนนี้ก็คือเดินมาตามถนนค่ะตามหาร้านแล้วก็เจอแล้วร้านบ่งชูอยู่ในปั๊มน้ำมันนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะเข้าไปหาแล้วก็พาเพื่อนๆดูบ้านเรือนแถวนี้นะคะแต่ที่ประทับใจมากคือเลนจักรยานกว้างมากชอบมากโอเคข้ามถนนกันเราไปร้านบ่งชูกันเถอะซื้อของมาเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆทุกคนได้น้ำและขนมลืมไปปั๊มน้ำมันที่ฝรั่งเศสมันจะมีแปรงสีฟันได้ยังไงใช่ไหมต้องไปซื้อร้านฟาร์มาซีสิโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเดินไปฟาร์มาซีค่ะไปซื้อแปรงสีฟันที่ฟาร์มาซีกันโอเคตามมานะแต่ตอนนี้คือแบกน้ำมาดูบ้านกันเพื่อนๆทุกคนตอนนี้คิดเดินมาถึงหน้าฟาร์มาซีแล้วนะคะข้างหลังทุกฟาร์มาซีแต่ว่าฟาร์มาซียังไม่เปิดฟาร์มาซีเปิดบ่ายสองครึ่งอันนี้นั่งรอก่อนโอเคตรงนี้พอดีมีทางปั่นจักรยานมีเก้าอี้นั่งเก้าอี้แดงหน่อยให้นั่งรอพอดีโอเคนั่งรอฟาร์มาซีก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันแรกช่วงเช้าบ่ายๆกับคริสก็ยังไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวคริสเคยมาที่อากาชงแล้วปี2020ถ้าเพื่อนๆอยากจะดูนะก็ลองดูข้างบนคริสกดลิงก์เอาไว้ให้แล้วค่ะเมื่อปี2020คริสเคยมาเที่ยวอากาชงก็มาดูในครั้งแรกที่คริสมาอากาชงนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สองค่ะก็มาติดตามอย่าลืมติดตามเหมือนกันนะโอเคขอตัวเข้าโรงแรมก่อนรุ่นสวัสดียามเช้ากับเช้าวันที่สองที่อากาชงนั่งฟังเสียงนกนะคะในมื้ออาหารเช้าซาลือซาลือทุกเดิมอารุณสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันที่สองที่อากาชงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรืออากาชงนะคะเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะข้างหลังคริสตรงนี้ค่ะคือสัญลักษณ์ของอากาชงค่ะคือหางปลานะคะหางปลาวานโอเคตามมาเที่ยววันที่สองมาทำกิจกรรมวันที่สองกับคริสแล้วก็คุณพี่กันค่ะแล้วก็เพื่อนๆด้วยโอเคตามมาค่ะมาที่ท่าเรือนะคะก็จะเห็นรอยเท้าของอย่าถามคิดเลยว่าเป็นใครเอาเป็นว่าเขาน่าจะเป็นบุคคลสำคัญนะที่เขาได้ประทับรอยเท้าที่นี่นะมีเยอะมากเลยเห็นไหมทุกคนมีรอยเล็กรอยใหญ่เลยส้มดังลาบาโตนูซาลงอากาเฟเรนกาเฟเรนค่ะเพื่อนทุกคนเมื่อปี2020น่ะเราไม่ได้ไปเที่ยวตรงนี้ค่ะแต่ปีนี้เรามาค่ะตามมาเที่ยวมาดูกันนะคะว่ากาเฟเรนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนตอนนี้อยู่ในบาโต
เพื่อนๆทุกคนตอนนี้คริสแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยมาอยู่ที่แกฟเฟรนแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปหาจักรยานเช่ากันค่ะเพื่อที่เอาไว้ใช้ในเกาะนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่ที่นี่ทั้งวันเรามาล่อเรือตอน10โมงเช้าค่ะแล้วก็ เราจะกลับตอน5โมงครึ่งนะคะโอเคตามมาเที่ยวกันค่ะข้างหลังคริสนะคะก็คือออฟฟิศเดอะทัวริสต์ค่ะก็อย่าลืมมาสอบถามข้อมูลที่นี่ได้นะคะจากท่าเรือเดินมานิดเดียวเองค่ะเราไปที่วิลเลจเดอะแลมส์วิลเลจเดอะแลมส ค่ะเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่เราขี่จักรยานฝ่าป่าทางป่ามาแล้วนะคะแบบว่าประมาณครึ่งชั่วโมงได้คิดว่าครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะเราก็มาถึงหมู่บ้าน Villas de Alpe ใช่ไหมเดี๋ยวถามคุณพี่ก่อนนี่ลิงค์ค่ะ Excusez-moi comment s'appelle village นะ Village de l'herbe Villas de l'herbe l'herbe d'aling ne déforme pas les motsde l'herbe de l'herbe voilà mignon มากนะคะตามมาดูกันทุกคนออยสเตอร์ถ้าเป็นประเทศไทยก็สมุยค่ะสมุยแต่ฝรั่งเศสก็คืออากาชงค่ะวีหุ่ยบรรยากาศแบบดีมากเลยนะคะดูสิโอ้ยมันแบบเงียบสงบเพราะว่าเรามาช่วงกันยาด้วยแหละไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วเข้าใจI'm not going to do it.
แฟตองซิยองโอเคอะตองซิยองอึบตอนนี้พักรอสมาชิกอีก4คนค่ะที่ตามมาข้างหลังนะคะนี่คือข้างหลังของเราอยู่บ้านแถวนี้คือแบบบรรยากาศเลิศนะนิ่งสงบมากเพื่อนๆทุกคนตอนนี้พวกเราขี่จักรยานมาถึงร้านอาหารที่เราจะกินแล้วนะคะแล้วก็ข้างหลังคริสนี่ค่ะคือเห็นไหมดูนเดพิรานี่ตรงไหนก็ต้องชี้ไปคนเดินข้างหลังคริสนี่คือดูนเดพิราสิ่งมหัศจรรย์ของโลกค่ะที่คริสเคยพาเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วนะคะเมื่อวล็อกที่แล้วปี2020ค่ะตามไปดูได้นะคะดูนเดพิราโอเคแต่ตอนนี้ค่ะเราหิวมากแล้วเป็นเวลาบ่ายโมงใช่เรามาถึงที่นี่ประมาณ10โมงครึ่ง11โมงเนาะบ่ายโมงขี่จักรยานไม่หยุดเลยนะคะแล้วเราก็จะมาทานอาหารกันที่นี่ล่ะค่ะร้านอาหารอยู่ตรงนี้โอเคตามมาทานมื้อเที่ยงกับคริสและเพื่อนๆนะคะมื้อเที่ยงของคริสนะคะทานมาถึงนี้ก็ต้องทานหอยนางรมนะอันนี้คือหอยนางรมเบอร์2ค่ะ9ตัวยำยำขอตัวเป็นหม่ำๆก่อนนะคะจากโต๊ะอาหารนะคะเราก็จะมองเห็นวิวก็คือดุนดูพีระค่ะมรดกโลกของฝรั่งเศสเสียงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าดื่มไป3ขวดวายแล้วนะคะทุกคนโอ้ยคริสดื่มไวน์ไป3ขวด3ขวดนี่กินไวน์กันประมาณ4คนนะคะ3ขวด4คนแล้วคริสก็ลืมว่าคริสจะต้องขี่จักรยานน้องทุกคนดูหน้าดิแก้มแบบสับขวดจ้ะกินกันอยู่4คนคือวายมันดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะทุกคนตามมานะคะว่ากิจกรรมต่อจากมื้อกลางวันคืออะไรโอเคตามมาค่ะLa petite trace est partie. Vas-y à pied là. Allez bien, à pied. Okay.
แล้วก็ติทาอากาชองใครขี้เกียจขี่จักรยานก็แล้วก็ติทาค่ะร้านไอศกรีมกินไอศกรีมแล้วไอศกรีมแอนด์อุ้ยมันมีน้ำผลไม้สดด้วยMaxi. Vous voulez des petits bonbons dessus ? Non, Maxi. Faut qu'elle ait pas son régime. Je veux pas comme ça. บอกเลยนะคะทุกคนว่าปั่นจักรยานรอบนี้สนุกมากมากเลยนะเพราะมากับเพื่อนๆแล้วก็เป็นการปั่นจักรยานแบบเวโรคลาสสิกครั้งแรกพรีเมียมโปรโมทนะคะปัสเกอร์นอร์แมนมอนเชอร์แฟร์เวโลอิเล็กทริกค่ะเราก็ติดคิดว่าจะใช้เวโลอิเล็กทริกคันนี้แบบเป็นครั้งแรกเทสต์บอลเฉพาะวันนี้นะได้แล้วเฉพาะไหนของเทสกินเฟสของพี่กินวันนี้และไอติมข้างหลังเขาเป็นบูติกเกอร์ขายเสื้อผ้าแล้วก็โซเวเนียร์ด้วยนะคะเนี่ยขอตัวเป็นมัมมังก่อนนะค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรามาคืนจักรยานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องกลับรอบ4 โมงครึ่งค่ะตอนนี้เป็นเวลา4 โมงเย็นละโอเคเฮอโพสต์นิดนึงนะคะขึ้นเรือกันตอนนี้พวกเราจะกำลังจะกลับแล้วนะคะแล้วก็ the road the man said party said different Mediterranean นะน้ำลงแล้วเห็นไหมน้ำลงนี่น้ำลงตอนนี้4 โมงเย็นจากท่าเรือก็เห็นดูนดูพิระนะคะเนี่ยหอยนางรมค่ะเขาเลี้ยงกันอยู่อย่างนี้ค่ะไอ้ที่เราเห็นเขาปักไม้เนี่ยคือออยสเตอร์ค่ะคือวิทย์กับวิทย์หอยนางรมค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่คือเรือขากลับของเรานะคะโอ้ในน้ำมีหนักน้องปลาตัวเล็กๆเยอะเลยแต่ต้องสยองตอมเบล่ะนี่ในน้ำเห็นไหมโอเคไปมองเคอร์ขึ้นเรือกลับฝั่งอากาชงนะคะนี่เรือแม่สีประจำโรงเรียนเลยน้ำทะเลเหลือง Good morning อรุณสวัสดียามเช้าวันที่3ค่ะทัวร์เซมจูอากาชงซาลูตูเตอร์มองสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่3ในอากาชงนะคะตามมาดูกิจกรรมของคริสกับคุณพี่ในอากาชงวันที่3กันค่ะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้คือเดินค่ะเดิน
ื้อเที่ยงของคริสกับคุณพี่วันนี้ค่ะทำไมคุณพี่ทานเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่คือร้านอาหารที่แบบมาทานนะคะอยู่ริมทะเลเลยข้างหน้าเป็นแบบชายหาดนะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันต่อค่ะซากมันคือซากค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนหลังจากมื้อเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้ก็เดินมาหาไอติมกินค่ะ The link this one นะโอเคก็ยังเลือกร้านไม่ถูกที่นี่ร้านไอศกรีมเยอะมากนะตามมาอิลียาปูติเก้ร้านขายวายน่ารักมากเลยนั่งเล่นร้านไอติม2ร้านติดกันเลยมองเมนทนองเลยล่ะแอมว่าเทสหน่อยเทสก่อนรสชาติมันจะเหมือนว่าเป็นครีมใส่ครีมข้างในอ่ะกินกับพวกชาดีอ่ะดีนะอร่อยอ่ะเป็นครีมอมวุ่นอร่อยเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยอร่อยจะบอกไหมมองคนสวัสดีครับเนี่ยอัตตาตอนนี้อยู่ชายหาดค่ะก็มานั่งกินอร่อยนี่ไส้ครีมคิดว่ามันเหมือนเอแคร์ที่บ้านเราเรียกเอแคร์อะอร่อยอันนี้เฮ้ยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้อยู่ที่ชายหาดนะคะแล้วก็ไม่นะไม่นะไม่ร้อนเลยอะแบบตอนนี้4โมงเย็นอากาศแบบว่าอากาศดีอะแต่ใช้บิกินี่ลงไม่ได้อะน่าจะหนาวอะแต่เขาก็ลงเล่นน้ำกันนะขอตัวพักผ่อนนอนอ่านหนังสือหน่อยนะคะให้มีหนังสือเข้าสมองหน่อยโอเคแล้วพบกันตอนเย็นค่ะคุณพี่โยน2ยูโรมาไม่ถึงโยนมาไม่ถึงผ้าใช่ไหมคะ c'est pas possible ที่น้องมันก็หาไม่เจอดูเกียดตายเลยหา2ยูโรไม่เจออ่ะชื่อเลยใช่ใช่ปาตริกเจอแล้ว2ยูโรเกียร์สายเรียบ
ไม่เอามาเดินแถวแมรีค่ะแมรีของอากาชงนะคะดูสิอพาร์ตเมนต์เก่าใหม่เขาแบบว่าเขาคอนทราสต์กันดีอะเนาะดูสิสวยจังนี่ปิกาดค่ะปิกาดC'est très beau là, c'est très belle ville, très calme. Even maybe raining a lot, but it's nice at Taman. Whatever is nice. Yes. เพื่อนๆทุกคนตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะ2ทุ่มแล้วนะคะอีก15นาที2ทุ่มค่ะแล้วก็คริสกับคุณพี่มีนัดทานอะเพริทีฟแล้วก็มื้อค่ำที่บ้านเพื่อนคุณพี่นะคะโหโซนนี้เป็นอะไรที่เลิศหรูอลังการบ้านใหญ่โตสวนใหญ่โตมากไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่านะแบตกำลังจะหมดแล้วก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสรุปว่าพอไปถึงบ้านเพื่อนเพื่อนพามาที่โฮเทลลาโคนิชแทนค่ะรุ่นสวัสดียามเช้าวันที่4ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 7:30 นนะคะทีมหมักเซยมีแข่ง 8:30 นค่ะแล้วที่สำคัญตอนนี้ฝนตกจ้ะยังไม่รู้เลยว่าต้องแข่งหรือเปล่าได้ยินเสียงฝนตกน้อยๆไหม
นี่คือมือเที่ยงของคริสและคุณพี่ก่อนเดินทางกับหมักเซยค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องแน่นอนค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้คริสกับคุณพี่หนูทรงดังลังทางอากาชงนะคะหนูปักตีอาบอกตัวเองชองเช่ทาโกทัวร์ c'est ça d'aller ขามารถยนต์ขามารถWhen we come here, we come with a lava to when we come. Remember last time when we were to Arcachon, we take train like this to Bordeaux airport. ใช่ใช่แล้วก็เพื่อนก็มาทิ้งเรานะคะแล้วเราก็เลยกลับเครื่องบินไม่ได้เพราะไม่คริสไม่ได้เอาบัตรมาค่ะสาวนั่งรถไฟกลับนะคะคริสและคุณพี่ขอลาเพื่อนๆจากอากาชงก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามวลอกของคริสจนจบและพบกันวลอกหน้าค่ะ Au revoir à la prochaine